สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาใจอิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเราทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้มีเวลานะครับในการที่จะได้ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะได้ทำตัวของเราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการฟังวิทยุนะครับวิทยุรายการเสียงอิสลามก็ได้เข้าสู่บ้านพี่น้องเป็นประจำทั้งวันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลทีเดียวพี่น้องเพราะว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามได้ทุกที่ทุกเวลาพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ครับในทุกๆเช้าเนี่ยถ้าพี่น้องต้องการที่จะให้ได้รับริสกีเพิ่มพูนนะครับแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์จำเป็นอย่างยิ่งนะครับอยากจะแนะนำพี่น้องทั้งหลายว่าพี่น้องนั้นจะต้องวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอานั้นเป็นอาวุธของคนที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าผู้ศรัทธาไม่พกอาวุธนะครับโดยการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินศัตรูที่อยู่รอบๆข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาชัยฏอนทั้งหลายที่จะยั่วยุนะครับฉุดดึงฉุดรั้งเราให้กระทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัตินะครับก็จะเข้ามากระซิบกระซาบแล้วก็ฉุดดึงเราไปสู่การฝ่าฝืนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตลอดเวลาศัตรูที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับที่มาจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเพื่อนฝูงของเรานะครับเป็นเพื่อนฝูงที่ทั้งคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะดึงเวลาของเรานะครับในช่วงที่เราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราก็ต้องนะครับละทิ้งการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺไปอยู่กับเพื่อนฝูงนะครับไปเที่ยวไปทำเรื่องต่างๆที่ไร้สาระฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องวิงวอนขอดุอาต่อพระองค์ให้พระองค์ได้ทรงคุ้มครองเราแม้กระทั่งเพื่อนฝูงที่เป็นมุสลิมบางคนที่ไม่เอาหลักการของศาสนาไม่สนใจในคำสอนของศาสนานี่ก็เป็นศัตรูอีกประเภทหนึ่งพี่น้องทั้งหลายที่จะทำให้เรานั้นห่างไกลจากสวรรค์ของพระองค์และก็จะนำพาเราสู่นรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยพยายามพกอาวุธติดตัวเป็นประจำอาวุธที่ดีที่สุดอาวุธที่แข็งแรงที่สุดอาวุธที่มีอนุภาพมากที่สุดนั่นก็คือการขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาบทนี้นะครับยามเช้านี่อยากจะให้พี่น้องอ่านให้เป็นประจำนั่นก็คืออัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกะอิลมันนาฟิอันวาริสกอนตอยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลานะครับเป็นดุอาที่บันทึกโดยอิบนุมาญะห์นะครับเป็นดุอาที่ซอฮีฮ์เป็นดุอาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้เป็นประจำซึ่งความหมายของดุอาบทนี้เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกะโอ้อัลลอฮ์แท้จริงขอต่อพระองค์ซึ่งความรู้ที่ให้ประโยชน์ข้าพเจ้าขอต่ออัลลอฮ์ซึ่งความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ใดๆก็ตามแต่ที่มีประโยชน์ที่จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น
กับตัวของเราและครอบครัวของเราในดุนยาเนี่ยถือว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ขอพระองค์ได้ทรงพยายามขอพระองค์ได้ทรงประทานความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับเราด้วยเถิดและความรู้ที่สำคัญที่สุดที่มันจะยังประโยชน์ในโลกอาคิเราะห์นั่นก็คือความรู้ในเรื่องของราวของศาสนานะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องขอต่ออัลลอฮ์นะครับความรู้ในเรื่องราวของศาสนาจะทำให้เรารอดและปลอดภัยเมื่อเราได้กลับคืนสู่พระองค์เราอยู่ในอาลัมบารซักนะครับโลกที่อยู่ตรงกลางระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์เราก็จะรอดและปลอดภัยนะครับนั่นก็คือเราได้ความรู้ที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาคิเราะห์นะครับเป็นข้อคิดข้อเตือนใจเรานำตัวเราไปสู่การปฏิบัติและการปฏิบัตินั้นส่งผลให้เรานั้นปลอดภัยในอาลัมบารซักการที่เราได้ปฏิบัติความรู้ในเรื่องอาคิเราะห์จะทำให้เราฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะฮ์ทำให้เราได้มีความปลอดภัยและอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะริซกอนตอยยิบันแล้วก็ปัจจัยยังชีพที่ดีนะครับปัจจัยยังชีพที่เป็นปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลปัจจัยยังชีพที่เราออกแสวงหาในแต่ละวันเนี่ยขออัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะครับขอให้มีริสกีอันกว้างขวางมีริสกีที่ดีงามในแต่ละวันเนี่ยพวกเราก็ออกไปทำงานกันอยู่แล้วนะครับคนที่ทำงานก็ออกไปทำงานคนที่ออกไปค้าขายนะครับดุอาต้นนี้เป็นดุอาที่สำคัญมากสำหรับคนที่ทำธุรกิจและค้าขายขอให้อัลลอฮ์ได้ทรงประทานริสกีที่ดีให้กับเรานะครับคำว่าริสกีที่ดีเนี่ยนะครับขอให้ได้รับกำไรจากการค้าขายของที่ฮาลาลของที่ถูกต้องและเป็นกำไรอย่างเพิ่มพูนที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับเราโดยความตั้งใจของเราเนี่ยเมื่อเราได้รับการค้าขายหรือการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องเนียดและตั้งใจว่าเราจะนำสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ในเรื่องของกำไรนั้นเนี่ยมาดูแลตัวเองมาดูแลคนในครอบครัวของเรามาดูแลบรรดาลูกๆของเรานั่นก็คือการจ่ายนาฟะกะห์นั่นเองพี่น้องไม่ได้นำริสกีที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้มาเนี่ยไปในเรื่องอื่นนะครับไปในเรื่องของการไร้สาระนะครับแต่นำมาจ่ายนาฟะกะห์ให้กับครอบครัวแล้วก็ประการที่สองริสกีที่พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยนะเราก็จะได้นำไปสู่การบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะนำไปสู่การให้แก่คนยากคนจนนะครับนำไปสู่การบริจาคญาริยะห์ในงานการกุศลต่างๆเนี่ยริสกีที่เราได้รับจากอัลลอฮ์พี่น้องควรจะจัดสรรปันส่วนริสกีตรงนี้ให้ดีนะครับอย่านำมาเฉพาะกินใช้ในครอบครัวของเราเท่านั้นมีความสุขในเรื่องของครอบครัวของเราเท่านั้นแต่ลืมนะครับที่จะแบ่งริสกีตรงนั้นที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยกลับคืนสู่พระองค์นะครับจ่ายไปในวิถีทางของพระองค์พี่น้องต้องอย่าลืมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายิ่งให้ท่านยิ่งได้รับนะครับไม่ใช่ยิ่งให้แล้วก็ยิ่งลดนะครับแต่เป็นการยิ่งให้และยิ่งเพิ่มพูนขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่3นะครับวะอามะลันมุตะกับบะลาแล้วก็การงานที่ถูกตอบรับนะครับขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับงานที่เราได้ทำไปจะเป็นงานดุนยานะครับที่เราเนียดออกไปทำเพื่อที่จะหามาเลี้ยงครอบครัวของเราขออัลลอฮ์ทรงรับงานอันนั้นนะครับถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการรับผิดชอบนะครับที่เรามีต่อครอบครัวของเราหรือแม้กระทั่งงานอาคิเราะห์ซึ่งเป็นงานเรื่องใหญ่ที่สุดการที่เราละหมาดขอให้อัลลอฮ์รับนะครับการที่เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับการที่เราอิบาดัตในยามค่ำคืนนะครับละหมาดตะฮัจญุดตื่นขึ้นมาขอให้อัลลอฮ์ทรงรับการที่เราถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับเราการที่เราทำอิบาดัตเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอิบาดัตใดก็ตามแต่ขอให้งานเล็กๆน้อยๆที่เราทำไปนั้นเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ทรงรับงานของเราพี่น้องครับนี่แหละคืออาวุธสำคัญนะครับขอทบทวนกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลุกะอิลมันนาฟิอันวาริสกอนตอยิบันวะอามะลันมุตะกับบะละนะครับซึ่งมีความหมายโดยสรุปว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริง
ข้าขอต่อพระองค์ซึ่งความรู้นะครับที่ให้ประโยชน์และปัจจัยยังชีพที่ดีและการงานที่ถูกรับนะครับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับบางทีการที่เรามีทรัพย์สินมากมายการที่เราได้รับทรัพย์สินจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็แน่นอนแล้วครับทรัพย์สินที่เราได้รับมานั้นเนี่ยถ้ามันครบพิกัดนะครับก็เป็นวาญิบเหนือพวกเราทั้งหลายถ้ามันครบพิกัดนะครับมีจำนวนมากนะครับมีจำนวนมากถ้าตีเป็นทองแล้วก็ประมาณ6บาทนะครับเรานั้นจะต้องออกซะกาตแต่ถ้าหากว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยจนกระทั่งครบพิกัดในอัตราที่เขากำหนดนะครับโดยใช้น้ำหนักทองเป็นสิ่งเปรียบเทียบนะครับเท่ากับพิกัดประมาณ6บาทเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยเราต้องออกซะกาตทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ออกซะกาตถ้าเราเก็บเงินเหล่านี้ไว้แล้วก็ใช้ปนเปื้อนไปในความสุขของพวกเราเองเนี่ยพี่น้องต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเตือนพวกเรานะครับถึงสัญญาการลงโทษที่แสนสาหัสสำหรับคนที่เก็บเงินเอาไว้นะครับพอถึงเวลาจะจ่ายให้ใครแล้วเนี่ยควักไม่ออกแล้วก็ไม่สนใจในคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาซึ่งเป็นหลักการอิสลามห้าประการนะครับละหมาดซะกาตบวชฮัจญ์นะครับซะกาตนี่เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นเลยที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญฉะนั้นคนที่มีเงินเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่นำเงินมาคิดซะกาตเนี่ยไม่นำเงินมาคิดคำนวณในการที่จะออกซะกาตเนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าท่านกำลังท้าทายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งสำคัญที่สุดอัลลอฮฺตะอาลาเฉลยไว้แล้วบอกไว้แล้วจะกลัวหรือไม่อยู่ที่ตัวของท่านนะครับบางคนเนี่ยไม่ยีรันเลยกับคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเงินสกาดไปท่องเที่ยวเอาเงินสกาดไปใช้ในเรื่องอื่นนะครับโดยที่ไม่จ่ายไปในบุคคล8จำพวกที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานพี่น้องครับอัลกุรอานในซูเราะห์นะครับอัตเตาบะอายะห์ที่34 35นะครับขอให้พี่น้องได้พิจารณาคำพูดของพระองค์ดังต่อไปนี้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها حباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سورة التوبة นะครับซึ่งเป็นสูเราะห์ที่9นะครับอายะที่34 35พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาด้วยการลงโทษที่แสนสาหัสสำหรับทุกคนที่เพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อคำสั่งของพระองค์มีตังจนกระทั่งครบพิกัดนะครับครบนิสอบตามที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้หรือมีทองสะสมนะครับซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าสะสมไว้เนี่ยจนกระทั่งครบพิกัดแล้วก็ไม่นำราคาทองเนี่ยนะครับไปตีนะครับที่เราจะต้องออกซะกาตนะครับก็ประมาณ 2.5 ที่เรานั้นจะต้องจ่ายไปในวิถีทางของพระองค์จ่ายให้กับคนยากคนจนที่กำลังคุยกับพี่น้องอยู่นี้ก็คือคนซึ่งที่ไม่ปฏิบัติอามานะที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่ทำหน้าที่อยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ท่านรอดแล้วก็ปลอดภัยอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะเพิ่มพูนความดีกับท่านอัลลอฮฺจะให้ทรัพย์ของท่านนี่งอกเงยนะครับให้กับท่านนะเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านได้ปฏิบัติอามานะห์ของท่านตามที่อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดเอาไว้เนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าผลดีมันจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เรากำลังคุยอยู่ตรงนี้ก็คือคนที่ไม่ใส่ใจคนที่ไม่สนใจที่จะได้นำทรัพย์นะครับมาจ่ายในวิธีทางของพระองค์อันเนื่องมาจากตัวเองนั้นเนี่ยมีทรัพย์ตามพิกัดนะครับในศาสนาได้กำหนดเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ตอบะห์นะครับบอกว่าบรรดาผู้ที่สะสมทองและก็เงินและไม่จ่ายมันเนี่ยในหนทางของอัลลอฮ์นะครับและไม่จ่ายมันในหนทางของอัลลอฮ์จงแจ้ง
ข่าวแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บปวดฟะบัชชิรฮุมบิอาซาบินอะลีมจงแจ้งข่าวแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บปวดในวันกิยามะห์เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาคืออะไรครับยะอ์มายุฮมาอะลัยฮาฟีนาริจะฮันนัมฟะตุกวาบิฮาจิบาฮุฮุมวันที่มันจะถูกเผาด้วยไฟนรกแห่งจะฮันนัมนะครับและหน้าผากของพวกเขาและสีข้างของพวกเขาทั้งหลายนะครับวะจุนูบุฮุมวะซูฮูรุฮุมและหลังของพวกเขาทั้งหลายจะถูกนาบด้วยกับเงินนะครับสิ่งที่เขาได้สะสมเอาไว้มหาซามากานัสตุมนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาได้สะสมเอาไว้ลีอังฟุซิกุมเพื่อตัวของพวกเขาเองนะเป็นทรัพย์ที่พวกท่านทั้งหลายได้สะสมเอาไว้เพื่อตัวของพวกท่านทั้งหลายเองทรัพย์เนี่ยถึงบอกกับท่านพี่น้องว่ามีเยอะๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานริสกีให้กับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความโปรดปรานแก่เราแต่เรานั้นต้องรู้จักบริหารจัดการนะครับเรานั้นจะต้องนำทรัพย์มาคิดคำนวณถ้าหากว่าทรัพย์นั้นอยู่ในพิกัดตามที่หลักการของศาสนาได้วางเอาไว้พี่น้องครับจะละเลยจะไม่ใส่ใจนะครับแล้วก็ไปนำทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อตัวเองนะครับนำทรัพย์นั้นไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกนำทรัพย์ที่อยู่ในพิกัดตรงนั้นเนี่ยนะครับที่มีกองอยู่ในธนาคารเนี่ยเป็นจำนวนมากนำไปซื้อความสุขให้กับตัวเองนะครับซื้อทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศซื้อทัวร์ไปเที่ยวทั่วประเทศไทยนะครับหรือไปใช้ประโยชน์ใดๆก็ตามแต่ที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองเอื้อประโยชน์ต่อคนในครอบครัวนะครับโดยนำเอาทรัพย์ตรงนั้นมาใช้เนี่ยพี่น้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีวันนี้ถ้าอัลลอฮฺตาลายังให้ลมหายใจอยู่อัลลอฮฺตาลายังให้ลมหายใจอยู่ยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยถ้าฟังตรงนี้แล้วพี่น้องทั้งหลายเรายังมีโอกาสยังมีเวลาในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวในการที่จะเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้โอกาสอัลลอฮฺให้อภัยแก่พวกเราเสมอนะครับตราบใดที่ความตายเนี่ยยังไม่มาถึงลูกกระเดือกเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวไม่ว่าความผิดจะมากมายแค่ไหนก็ตามแต่พระองค์อัลลอฮฺตาลาพร้อมที่จะให้อภัยแก่พวกเราทั้งหลายนะครับเพราะอัลลอฮฺตาลาได้ทิ้งท้ายอายะห์นี้ว่าฟะซูกูมากุนตุมตักดีซูนดังนั้นนะพวกเจ้าทั้งหลายจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้เถิดนั่นแหละสิ่งที่เราได้สะสมไว้เนี่ยจะกลับกลายมาเป็นภัยนะครับมาเป็นสิ่งที่จะทำให้เราต้องได้รับการทรมานในหลุมกูโบสนะครับสิ่งที่เราจะได้รับการทรมานในวันกิยามะห์เนื่องมาจากว่าเรานั้นไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นบัญญัติของพระองค์ฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องศรัทธาทั้งหลายคนที่มีอันจะกินทั้งหลายคนที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายหันมาตรวจสอบทรัพย์สินของท่านนะครับหันมาดูว่าเมื่อทรัพย์สินของท่านเนี่ยอยู่ในพิกัดตามที่หลักการศาสนาได้กำหนดแล้วเนี่ยท่านมองหรือยังว่าญาติใกล้ชิดคนไหนนะครับที่ท่านควรที่จะให้ความสำคัญควรที่จะได้นำทรัพย์ของท่านเนี่ยไปมอบให้กับเขานะครับเป็นซะกาตที่จะให้กับเขานะครับเริ่มต้นจากคนที่ใกล้ชิดกับตัวท่านก่อนได้มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันวะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินซอฮิบินกันซินลายูอัดดีซะกาตะฮูอิลลาอุห์มิยะอะลัยฮิฟีนาริจะฮันนัมะไม่มีผู้ใดที่เป็นผู้สะสมทรัพย์แล้วไม่จ่ายซะกาตของมันนะครับยกเว้นมันจะถูกเผาในไฟนรกนะครับอยู่เผาในไฟนรกฟะยุจาลุซอฟาอิฮุอิฮาฟะยุกวาบิฮาจัมบาฮูวะจะบีนูฮูแล้วมันถูกทำให้แบนและถูกนำมารีดกับสีข้างของเขานะครับฮัตตายะกุมัลลอฮะไบนาอิบาดีนะจนกระทั่งนะครับหน้าผากของเขาถูกนำมารีดสีข้างของเขาแล้วก็หน้าผากของเขาจนกว่าอัลลอฮฺตาลานั้นจะทรงตัดสินระหว่างบ่าวของพระองค์ในวันหนึ่งนะครับฟียาวมินกานามิกดารุฮุคอมซีนาอัลฟาซานะรอวาฮุมุสลิมุนจนกว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นจะทรงตัดสินระหว่างบ่าวของพระองค์ในวันหนึ่งในวันที่
1วันของมันมีความยาวเท่ากับ 50,000 ปีนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่นำมาพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ริสกีอย่างมากมายนะครับมีทรัพย์สินนะครับเหลือแล้วก็ทรัพย์สินเหล่านั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เราต้องหันมาพิจารณาให้ความสำคัญกับมันนะครับอย่าปล่อยให้ทรัพย์สินนั้นค้างเท่งอยู่โดยที่เราไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่สนใจในบัญญัติที่เกี่ยวกับในเรื่องซะกาตทรัพย์สินเหล่านั้นแหละมันจะย้อนกลับมาเล่นงานเจ้าของของมันถ้าหากว่าเจ้าของของมันนั้นละเลยต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องไว้แค่นี้วะบิลลาฮิตะฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา